มีอีกประเด็นหนึ่ง<ะ>ซึ่งท็อปนิวส์ของเราก่อติดมาโดยตลอดนะครับพีบ่ต้นครับกรณีที่มีนักวิชาการมีอาจารย์ปิติมาเปิดข้อมูลชี้ช่องให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีมูล,ลนิธิก้าวหน้าเนี่ยนะ,ะไปสนับสนุนองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยนะครับ<ะ>ให้ไปสร้าง ความเคลื่อนไหวโดยเอาประเด็นประวัติศาสตร์ที่มันถูกบิดเบือนหรือมันไม่ถูกต้องเนี่ยนะแต่เอามาผลิตซ้ําในรูปแบบของการ์ดเกมและการ์ดเกมเนี่ยมันเป็นของเล่นกับเด็กกับเยาวชนอะไรต่างๆนานาแล้วก็พ่วงเรื่องนี้เข้าไปโอ้โหน่าตกใจมากเห็นบอกว่าวันนี้ไทยพักดีเขาไม่ยอมเรื่องนี้ด้วยถูกทวนย้อนกันนิดนึงนะฮะอาจารย์ปิติสีแสงนามนะครับอาจารย์เศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเมื่อ3ามวันก่อนโพสต์เฟซบุ๊กบอกอย่างนี้ครับบอกว่า คอมมอนสกู School, ซึ่งเขาโดนสนับสนุนโดยมูลนิธิก้าวหน้าเนี่ยทำการ์ดเกมชื่อว่าปัตตานีคอล وني เออร์เทอริทอรีบทีนี้ป,ปัประเด็นคืออย่างนี้ในการ์ดเกมเนี่ยอาจารย์ปิติบอกเลยบอกว่ามันมีการทําซ้ําในประเด็นอ่อนไหวเช่นเรื่องเอ็นร้อยหวายที่ปัจจุบันในวงวิชาการยอมรับว่ามันเป็นเรื่องแตง่งคือคือคือ,คอ,คอ,คอเอาเอาเรื่องเล่ามา<อ>แล้วก็มาใส่เติมความเห็นไปแล้วก็มาเขียนถูกแต่ทีนี้ประเด็นคือพอคุณทําออกมาอย่างนี้เนี่ย คนที่เขาไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์คนที่เขาหัวอิงไปทางเรื่องของการเชื่อง่ายอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนี้มันมีแบบนั้นเกิด<อ>ขึ้นจริงแบบนี้จริงแล้วเดี๋ยวมันเข้าใจผิดแล้วที่สําคัญที่สุดมันสุ่มเสี่ยงอาจารย์ปิติบอกว่ามันสุ่มเสี่ยงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อ่อนไหวทางด้านความมัน่นคงผ่านสื่อที่เข้าถึงเยาวชนที่อาจจะไม่รู้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อเออนะฮะ ก็คุณผู้ชมดูเอากันล้วกันว่าพฤติกรรมแบบเนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับน,นี้เล่าให้ฟังก่อนแต่อย่างที่พี่หนุ่มว่าพักไทยพักดีเขายอมไม่ได้ครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาไทยพักดีนะครับวันนี้นะครับ10โมงครึง่งเดี๋ยวทางด้านพักไทยพักดีเนี่ยเขาจะไปยื่นหนังสือถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทยที่กระทรวงเลยนะครับให้ตรวจสอบเลยตรวจสอบย้อนกลับไปเลยว่าอ้ไอ้มูลนิธิก้าวหน้าที่ว่าเนี่ยที่เป็นคน สนับสนุนคอมมอนสคูลแล้วก็ผลิตบอร์ดเกมที่ว่าเนี่ยมีความบิดเบือนทางประวัติศาสตร์หรือไม่และการที่มูลนิธิก้าวหน้าไปให้การสนับสนุนเนี่ยมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิตามกฎหมายหรือเปล่าอเออบิดเบือนไหมกับมูลนิธิคุณเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่าวัตถุประสงค์อะนะฮะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวดเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิมาตรา131เนี่ยนะครับบัญญัติเลยบอกว่านายทะเบียนพนักง,งานอายการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนหนึ่งคนใดอาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้เลิกมูลนิธิได้ในกรณี1กรณีใดดังต่อไปนี้ 1. เมื่อปรากฏว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิขัดต่อกฎหมาย สองเมื่อปรากฏว่ามูลนิธิกระทําการขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนี่พี่หนุ่มนะนี่เลยหรืออาจเป็นพยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐโอ้โหถ้าอ่านนี่ผมว่ามีมีลุ้นนะมีลุ้นนะแล้วก็สามเมื่อปรากฏว่ามูลนิธิไม่สามารถดําเนินกิจกรรมต่อกิจการต่อไปได้ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆหรือหยุดดาเนินกิจการตั้งแต่สองปีขึ้นไปทีนี้ถ้าเกิดเรามาย้อน ย้อนที่อาจารย์ปิติโพสเนี่ยนะฮะครับมันก็น่าหน้าที่จะคิดนะครับว่าเรื่องที่เสริมเติมแต่งภายหลังไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างความเกลียดชังรัฐสยาม,มเข้าข่ายข้อสองไหมพี่หนุ่มชัดเจนเลยฮะเข้าข่ายนะเข้าข่ายนะอ่านะฮะไทยพักดีเขาก็จะไปยื่นนะครับสิบโมงครึ่งวันนี้โอ้หนี่ถ้าเข้าไปดูนะว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเขาจดขึ้นมาเพื่ออะไรนี่นะ มีอยู่มีอยู่ประมาณสองสข้อครับเออนะฮะอ่ะก็ลองเข้าไปดูก็แล้วกันนะครับโครงสร้างก็ชัดเจนนะฮะ,ฮะทางด้านของบูลณิธิก็อยู่ภายใต้องค์กรขับเคลื่อนชื่อคณะก้าวหน้าซึ่งก็มีคุณธนธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่พอโดน ทางการเมืองโดนยุคพ <Hey. S 1> ักเสร็จตัวเองก็ต้องกลับมาตั้งคณะกรรมกาเดินหน้าต่อแล้วก็สารงานต่อคุณธนาธรคุณปิยบุตรหรือคุณชอบพานิกาวานิช